พลงเป็นไปไม่ได้เป็นเพลงที่ฮิตที่สุดของอาต้อยนะครับชื่อเพลงนี้มาจากชื่อวง The Impossible ที่แปลว่าเป็นไปไม่ได้ซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่ผมจะร้องเพลงนี้ให้เพราะเหมือนที่อาต้อยร้องแต่คืนนี้ผมจะทำสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้เพื่ออาต้อยครับสิบหน้านั้นฉันจะหันมายิ้มให้เธอสิบลิ้นสิบปากจะฝากคำพร่ำเพ้อกัน20ตาของฉันจะมองเธอไม่เลี้ยว20แขนจะสวมกอดสอดเธอผู้เดียว20สีดาอย่ามาไม่แลเลี้ยวมองผมว่าจะร้องเพลงไม่เก่งนะครับแต่ว่าทุกๆครั้งผมก็พยายามเต็มที่แล้วครับแต่ฉันมีหน้าเดียวสีเสียวทุกทนด้วยความจนความขัดสนจนเงินและทองหนึ่งลิ้นหนึ่งปากไม่อาจจะพยองว่าฉันปองฉันปองไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับว่าพอจะมีความเป็นไปได้เหมือนกันฮะโซวีหนึ่งครับต้องถามพี่ไก่เลยครับว่าโซร้องเพลงพอจะมีความเป็นไปได้บ้างหรือเปล่าครับครับตอนแรกที่ทราบว่าโจได้รับโจทย์เป็นไปไม่ได้นี่นะครับพี่ก็ต้องบอกว่าเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะครับคิดว่าตายแน่ๆเลยแต่ผิดคาดนะวันนี้นะครับพูดในแง่พัฒนาก่อนในแง่พัฒนานี่ก้าวกระโดดมากจริงๆนะวันนี้ทำแสดงให้เห็นถึงความพยายามของเรามีสติหลายอย่างเมื่อเทียบกับวีคแรกนี่มันฟ้ากับเหวทีเดียวนะฮะตอนพูดเปิดก็ดีคำพูดดีนะครับทำให้มีชายไปกว่าครึ่งทีเดียวทั้งออกตัวด้วยทั้งแบบว่าบอกถึงความพยายามของตัวเองด้วยเปิดเสียงร้องเปิดมาคำแรกดีมากมันทำให้ดีขึ้นเยอะเลยนะครับ
พอถัดมาหลังๆเริ่มเป๋แล้วนะนิดหน่อยแล้วก็ตอนช่วงท่อนสูงมันจะมีปัญหานิดหน่อยก็คือว่าเนื่องจากเราไม่ใช่เป็นคนที่เก่งทางด้านร้องเพลงเทคนิคมากมายนะครับแต่ว่าเวลาที่เราไปร้องเสียงสูงเนี่ยมันจะเกร็งแล้วมันก็จะดันไม่ค่อยถึงมันอาจจะมีแบบโพร่งออกมาบ้างพัมเพออะไรเงี้ยนะแต่ว่าโดยรวมๆพี่ว่าเราสามารถควบคุมมันได้ดีนะครับในเรื่องของอารมณ์ก็พยายามทำออกมาได้ดีคือพี่รู้สึกได้อะถึงความพยายามแล้วก็สิ่งที่เราต้องการนำเสนอกับบทเพลงนี้นะครับมีนิดนึงเรื่องของหน้าตาบางครั้งอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงว่าเราอาจจะละห้อยเกินไปอ่ะนะมันก็ห้อยหมดทั้งตาห้อยแล้วก็ปากห้อยด้วยแต่อันนี้ปรับปรุงได้ครับมันจะพัฒนาไปเองตามประสบการณ์ของเราที่อยู่บนเวทีนะครับก็วันนี้ทำได้ดีนะครับขอให้โชคดีครับโซ่ขอบคุณครับพี่ปากครับสวัสดีครับน้องโซ่สวัสดีครับพี่จะบอกว่าสิ่งที่น้องโซ่พูดตอนขึ้นต้นเพลงเนี่ยนะครับเป็นจิตวิทยาที่ดีมากทุกคนเชียร์น้องโซ่ 100% เลยนะครับผมทุกคนเป็นห่วงนะครับสำหรับเพลงเป็นไปไม่ได้นะครับแต่อย่างที่พี่ไก่บอกทำได้ดีกว่าที่คิดไว้มากสุดยอดนะครับถือว่ามีพัฒนาการสูงมากๆนะครับผมไอ้เรื่องมีเพี้ยนปลิ้นเปลิ้นบ้างอันนั้นก็เป็นธรรมชาติของโซ่อยู่แล้วนะครับทุกคนทราบดีนะครับส่วนหนึ่งที่หลายคนสังเกตเห็นก็คือเราอินไปกับเพลงนะครับเข้าใจเนื้อหาประมาณหนึ่งจนกระทั่งได้ร้องในสิ่งที่ตัวเองคิดออกมานะครับนั่นคือสวมกอดสอดเธอผู้เดียวนะครับคือพี่เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องราวแบบนั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมอย่าเข้าใจผิดนะครับในที่นี้น้องโซ่กำลังจริงๆเนื้อเพลงที่ถูกก็สวมสอดกอดเธอผู้เดียวนะครับแต่ว่าสิ่งที่น้องโซ่ร้องออกไปคือสวมกอดสอดเธอผู้เดียวในที่นี้หลายคนอาจจะคิดไปต่างๆนานาแต่ความเป็นจริงแล้วสวมกอดเพื่อนๆ AF นะครับแล้วก็สอดระหว่างเธอเนี่ยไปด้วยอีกคนนึงผู้เดียวเพื่อจะไป Impact Arena นะครับขอให้เข้าใจในสิ่งที่น้องโซ่พยายามจะสื่อสารแต่คราวต่อไปก็ท่องเนื้อให้ดีๆแล้วกันขอให้โชคดีครับโซ่ขอบคุณครับพี่แมวครับโซ่สวัสดีครับสวัสดีครับตอนแรกพี่ก็เชียร์โซ่มากเลยนะครับว่ามันเป็นไปได้แล้วมันเป็นไปได้แล้วโซ่แต่พอสอดเธอผู้เดียวไม่เป็นไรก็โซ่ต้องมีสตินะครับต้องตั้งเขาเรียกว่ามีสมาธิในการซ้อมก็ไม่เป็นไรครับพี่ก็เคยพลาดอย่างนี้มาเยอะแล้วพี่จะบอกว่าเอางี้พี่ไม่เคยคอมเมนต์เรื่องการร้องโซ่เพราะว่าพี่ไม่อยากจะพูดอะไรที่มันแบบว่านะทำร้ายจิตใจกันเยอะเราก็แต่พี่จะบอกวิธีแก้แล้วกันต่อไปนี้นะครับโซ่มีปัญหาเรื่องการออกเสียงที่มันยาวหางเสียงของเพลงเนี่ยอย่างเช่นว่าถ้าฉันมีสิบหน้าอย่างทศกัณฐ์เนี่ยพอกันหางเสียงโซ่จะเพี้ยนทันทีกันไปนู่นแล้วนะครับวิธีแก้คือนี่คือเรื่องหนึ่งแล้วนะครับวิธีแก้คือโซ่ต้องเล่นกล้ามท้องเยอะๆแล้วก็วิ่งเยอะๆเพื่อที่จะให้ฐานของเราเนี่ยมันแข็งแรงควบคุมเสียงให้ไม่เพี้ยนไม่สั่นได้แล้วอันนี้มันจะช่วยแก้ในเรื่องของเวลาเราขึ้นเสียงสูงเวลาเราขึ้นเสียงสูงโซ่จะเกร็งนะครับเส้นเสียงมันจะทำให้เพี้ยนถ้าเกิดเราเล่นกล้ามท้องวิ่งเยอะๆเราจะมีความมั่นคงในการออกเสียงมันจะทำให้ไม่เพี้ยนนะครับไปฝึกตรงนี้มาแล้วก็อย่าไปสอดใครอีกนะครับขอให้โชคดีครับเจอกันที่อารีนาขอบคุณครับโซ่ The Possible โซ่ V1 ครับเป็นไปได้จริงๆนะฮะในวันนี้เอาละครับผ่านไปแล้วนักล่าฝันถึง4ชีวิตด้วยกันนะครับยังเหลืออีก1ชีวิตนะฮะที่จะออกมาถ่ายทอดบทเพลงของอาต้อยเดี๋ยวสักครู่เราได้ชมกันครับ